คำสาปตุตันคาเมนตุตันคาเมนเป็นฟาโรห์ลำดับที่18ของอียิปต์โบราณและเป็นหนึ่งในคำสาปมรณะที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักคำสาปนี้เริ่มเป็นที่หวาดกลัวเมื่อเศรษฐีผู้ให้ทุนสำหรับสุสานตุตันคาเมนในไคโรสั่งให้นำลงศพออกมาจากสุสานโดยไม่รู้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมหลังจากนำลงศพออกมาได้เพียงไม่กี่วันเขาก็ป่วยหนักและเสียชีวิตแพทย์พบว่าสาเหตุเกิดจากการที่ยุงกัดที่แก้มซ้ายและติดเชื้อจนเกิดอาการเลือดเป็นพิษและเสียชีวิตนอกจากนี้สุนัขตัวโปรดที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านที่ประเทศอังกฤษก็เกิดร้องโหยหวนราวกับเจ็บปวดก่อนจะล้มลงเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุภายในช่วงเวลาเดียวกันกับเจ้าของของมันในภายหลังเมื่อมีการเปิดลงศพพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามัมมี่ฟาโรห์ตุตันคาเมนมีแผลยุงกัดที่แก้มเหมือนกันกับเศรษฐีผู้ให้ทุนไม่มีผิดเพี้ยนคำสาปมรณะยังส่งผลให้คณะสำรวจรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายรายต้องพบกับเคราะห์ร้ายบางรายก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายบางรายหายสาบสูญไปในทะเลทรายโดยรวมแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเสียชีวิตไป11รายด้วยสาเหตุที่ไม่ปกติทำให้เกิดความเชื่อว่าผู้ทำมัมมี่ได้รายคำสาปให้เกิดแก่ผู้ที่รบกวนลงศพของตุตันคาเมนประวัติผีมัมมี่มัมมี่ถือเป็นผีดิบประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอียิปต์ผู้ที่ถูกนำมาทำเป็นมัมมี่มักจะเป็นฟาโรห์หรือเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงโดยการนำศพมาควักเครื่องในออกเก็บเฉพาะหัวใจไว้ในร่างส่วนอวัยวะอื่นๆก็นำออกมาตากแห้งเพื่อใส่กลับเข้าไปข้างในทีหลังส่วนร่างกายก็นำไปดองหรือแช่ในน้ำยาพิเศษแล้วพันด้วยผ้าลินินสีขาวให้ทั่วเพื่อเป็นการรักษาสภาพของศพเชื่อกันว่าเพื่อรอการกลับคืนของร่างวิญญาณของผู้ตายและจะสร้างพีระมิดเพื่อเก็บโลงที่ใส่มัมมี่ไว้ในโลงจะประกอบไปด้วยอัญมณีที่มีคุณค่าเข้าของบางอย่างและที่ขาดไม่ได้ก็คือคัมภีร์มรณะว่ากันว่ามันประกอบด้วยมนต์คาถาที่ใช้ในการเดินทางสู่ยมโลกได้นั่นเองมัมมี่เป็นผีที่ไม่มีรูปลักษณ์เฉพาะมีได้ทั้งเพศชายหญิงหรือเป็นสัตว์โดยจะมีความเหมือนกันก็คือร่างที่ถูกพันด้วยผ้าลินินสีขาวเนื่องจากไม่มีชีวิตแล้วจึงเป็นอมตะไม่รู้จักกลัวไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็จะมีจุดอ่อนอยู่ที่ไฟและแสงอาทิตย์เนื่องจากไฟสามารถเผาไหม้มันมี่ให้เหลือเป็นเท่าฐานได้แล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งโลกมืดจึงแพ้แสงอาทิตย์ที่เป็นแสงบริสุทธิ์โดยปกติแล้วมันมี่จะเป็นผีที่รักสงบแต่จะดุร้ายและโหดเหี้ยมมากเมื่อมีคนรบกวนหรือปลุกพวกมันจากนิทราเชื่อว่าพ่อมดแม่มดที่เก่งกาจสามารถปลุกมันมี่เป็นทาสรับใช้ได้มัมมี่ที่โด่งดังและเฮียนที่สุดเห็นจะเป็นมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนราผู้เป็นต้นตอแห่งคำสาปเรือล่มของไททานิกนักโบราณคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขุดค้นพบมันมี่ของเจ้าหญิงอเมนราต่างก็เสียชีวิตหรือหายสาบสูญอย่างลึกลับมีทั้งถูกรถชนขาขาดหรือบางคนก็สูญหายไปกลางทะเลทรายคนที่ถ่ายรูปลงศพมัมมี่ก็ผวากับความน่าสะพรึงกลัวเสียจนกลายเป็นบ้าไปเลยมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนราถูกส่งต่อไปหลายมือผู้ซื้อรายหนึ่งบอกว่ามัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนรานั้นสามารถเดินออกจากโลงกลางดึกแล้วก็บีบคอเขาท้ายที่สุดแล้วผู้ซื้อรายหนึ่งก็ได้ส่งมอบลงศพนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์และมันก็ถูกส่งไปทางเรือที่เชื่อว่าจะไม่มีวันล่มนั่นก็คือเรือไททานิกหลังเดินทางออกไปได้ไม่นานไททานิกก็จมลงสู่ก้นบึ้กของทะเลอันมืดมิดไปโดยนำพาชีวิตของผู้คนมากมายบนเรือไปด้วยหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้คนอาจหารรบกวนการนิทราตลอดการของเจ้าหญิงอเมนรานั่นเองสฟิงปีศาจแห่งอียิปต์กับปริศนาแห่งความตายสฟิงเป็นปีศาจในตำนานของชาวอียิปต์เป็นสัตว์ประหลาดที่ผสมลักษณะของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเข้าด้วยกันมีลำตัวเป็นสิงโต
มีปีกที่กลางลำตัวและมีใบหน้าเป็นมนุษย์บางตำนานก็มองว่าสฟิงซ์เป็นปีศาจที่มีศีรษะเป็นมนุษย์ผู้หญิงลำตัวเป็นสิงโตมีหางเป็นงูและมีปีกของนกอินทรีสฟิงซ์มีอยู่2ประเภทคือสฟิงซ์ของชาวอียิปต์มักเป็นตัวผู้ทรงพลังดุร้ายกับโจรขโมยและผู้ลักลอบเข้าเมืองแต่จะเมตตาและใจดีกับคนดีและอ่อนแอถือเป็นปีศาจที่มีเกียรติทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์และมักอยู่ข้างทางเข้าวิหารเฝ้าสถานที่สำคัญสถานที่เก็บสมบัติประตูเมืองหรือสุสานของฟาโรห์ผู้ปกครองอียิปต์ 2. คือสฟิงซ์ของกรีกมักเป็นตัวเมียเป็นอสูรกายผู้โหดร้ายดักโจมตีผู้คนมีนิสัยก้าวร้าวกระหายเลือดและชื่นชอบเนื้อมนุษย์เป็นที่สุดจะฆ่าใครก็ตามที่ตอบปริศนาคำทายของเธอไม่ได้เชื่อกันว่าสฟิงซ์เป็นปีศาจที่เจ้าเล่ห์และมีสติปัญญาสูงมันจะไม่ฆ่าเหยื่อในทันทีแต่จะถามคำถามเหยื่อก่อนหากผู้ใดตอบคำถามมันไม่ได้ก็จะถูกสฟิงซ์จับกินโดยคำถามที่โด่งดังที่สุดก็คือคำถามที่ว่าสิ่งมีชีวิตใดที่ยามเช้าเดิน4ขากลางวันเดิน2ขาและกลางคืนเดิน3ขาหากต้องการจะเอาชีวิตรอดก็ต้องตอบคำถามให้ถูกต้องหรือหันหลังกลับโดยไม่พูดอะไรเลยเพราะเมื่อพูดออกมาสฟิงซ์จะถือว่าคำนั้นเป็นคำตอบและถ้าตอบไม่ถูกต้องก็จะถูกมันจับกินทันทีคำตอบที่ถูกต้องของคำถามนี้ก็คือมนุษย์ตอนเช้าเปรียบเสมือนมนุษย์ตอนเด็กเป็นทารกที่ต้องคานสี่ขาตอนกลางวันเปรียบเสมือนมนุษย์ที่แข็งแรงสามารถเดินสองขาได้อย่างคล่องแคล่วและกลางคืนเปรียบเสมือนมนุษย์ที่อยู่ในวัยชราต้องอาศัยไม้เท้าเดินสามขาเมื่อได้ฟังคำตอบนี้สฟิงซ์ซึ่งเย่อหยิ่งและภาคภูมิใจในสติปัญญาของตนเองก็จะพ่ายแพ้และลงโทษตัวเองโดยการบินขึ้นฟ้าและดิ่งพระสุธาฆ่าตัวตายอย่างอับอายตำนานเล่าว่าสฟิงซ์นั้นถือกำเนิดจากการที่เทพเจ้าเห็นชาวอียิปต์ที่มีความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นทุกวันจึงส่งสฟิงซ์มาจัดการฆ่าคนบาปทิ้งแต่สฟิงซ์ที่ได้ฆ่าคนบาปไปนั้นบังเอิญลิ้มรสชาติเลือดเนื้อมนุษย์เกิดติดใจและละทิ้งหน้าที่กลายเป็นปีศาจร้ายที่กินมนุษย์โดยไม่เลือกว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวเทพเจ้าสงสารมนุษย์จึงออกอุบายนำผลไม้สีแดงมาผสมกับเหล้าแล้วเทลงพื้นสฟิงซ์เห็นเหล้าสีแดงก็ดื่มด้วยความดีใจนึกว่าเป็นเลือดมนุษย์จนเกิดความเมามายและถูกสาปแช่งให้ต้องถามคำถามมนุษย์ก่อนลงมือโจมตีไม่อาจกินมนุษย์ได้ตามต้องการเหมือนดังเดิม